นี่ชัวร์ครับทุกคนครับบอมจังไดโยนาวนี้ครับอยู่ในแบบของออนตาทัวร์เดฟเฟนรีบูทสำหรับคลิปในวันนี้ครับเดี๋ยวจะมารีวิวตัวของฮิโตรินะครับผมหรือว่าตัวของน้องโปจิได้กันเองนะครับผมนี่ฮิโตริโกโตะไม่ใช่ EX ตัวนี้นะก็คือด้านขวาของเพื่อนๆนั่นเองนะก็คือฮิโตริโกโตะนะฮะถ้าจำชื่อไม่ผิดนะคือหรือว่าน็อปโปจินั่นเองครับซึ่งเป็นตัวละครตัวลับนะครับที่มาพร้อมกับตัวของรีอาร์ตนั่นเองนะครับซึ่งรีอาร์ตที่เป็นตัวละครจากฮันเตอร์เองกันเติมอะไรฮันสกูลเอ็กดีนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวมารีวิว175เรียบร้อยแล้วนะครับผมน้องมีชื่อว่าพิงค์แมงโก้นะครับสามารถเทรดได้เนาะโอเคเดี๋ยวเราไปรีวิวกันก่อนดีกว่านะครับว่าน้องเป็นยังไงบ้างนะน้องจะเป็นธาตุลมนะครับผมรีวิว175ดาเมจเริ่มต้นอยู่ที่ 11,700 นะครับตี6วิระยะ40นั่นเองนะครับผมอะไรครับผมสำหรับโปรจิตครับใช้เงินเข้าวางที่500นะครับผมแล้วก็จะตีเป็นแบบเซอร์เคิลวงตีเป็นแบบเซอร์เคิลวงกลมนั่นเองนะครับผมซึ่งน้องดาเมจเริ่มต้นนะครับอยู่ที่ 13,500 นะครับตี6วิระยะ40นั่นเองนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูเอฟเฟกต์กันดีกว่านะฮะแอนิเมชันเลยตึงๆนะครับผมมาน้องจะเป็นยังไงเอฟเฟกต์ยังไม่เคยเห็นเลยนะครับไหนดูซิเฮ้ยพิงเฮ้ยเอฟเฟกต์อะไรเป็นแบบเอฟเฟกต์กลัวๆนะครับโอเคครับเอฟเฟกต์ประมาณนี้นะครับผมอัพขั้นแรกนะใช้เงินที่ 3,500 นะครับผมขั้นที่2ครับอยู่ที่ 17,000 นะครับผมแล้วก็จะมีสกิลใหม่ด้วยเป็นซีเคทเนาะดาเมจนะครับก็จะพุ่งเป็น 300,000 นะครับผมวงก็ได้ใหญ่ขึ้นเป็นประมาณนี้เลยสกิลเป็นยังไงครับผมสกิลนะฮะมาเฮ้ยโบว์ลิ่งอย่างนั้นเหรอนี่นะครับสกิลโบว์ลิ่งนะครับผมประมาณนี้เลยนะโอเคครับผมอัพขั้นที่3ผมใช้เงินที่ 25,000 ครับผมสกิลอันโนครับดาเมจก็จะพุ่งเป็น 600,000 เองนะครับผมและก็จะตีเป็นแบบทรงกลวยนะครับผมมาเฮ้ยเอฟเฟคเฮ้ยน่ารักเฮ้ยผมชอบนะเอฟเฟคสวย ใช้ได้น่ารักดีครับผมขั้นต่อไปครับใช้เงินที่ 500,000 ครับผมแล้วก็ขั้นต่อมาฮะก็จะใช้เงินที่ 1,700,000 นะครับผมแล้วก็จะมีสกิลใหม่ด้วยเป็นวัตนะแล้วก็จะตีจาก6วินแล้วผมมาเป็น12วินเองนะครับผมระยะเพิ่มเป็น100ครับดาเมจเพิ่มเป็น4ล้านนะปุ๊บแล้วก็จะเป็นขั้นสุดท้ายของน้องด้วยน้องก็จะตีมันแบบ full LE นะครับผมเอฟเฟกต์เป็นไงเอฟกริดเอฟเฟกต์ตอนกริดนะครับเกียนจัดดาเมจ4ล้านนะครับไม่ตีแอร์นะชอบอ่ะชอบนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับเอฟเฟกต์ของน้องนะครับผมโอเคเรามาดูตอนบัฟกันบ้างดีกว่านะครับตอน175นะครับดาเมจอยู่ที่4,110,000นะครับตี12วิระยะ100นะแล้วก็แบบอัพ 250% นะครับผม250นะครับก็อยู่ที่14,400,000นะครับตี12วิระยะ120นะครับผมและนี่คือทั้งหมดนะครับของน้องโปรจินเองครับแล้วเพื่อนๆนะครับชอบกันหรือเปล่านะครับใครชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้พร้อมหน่อยในการนะครับผมแล้วก็เจอกันใหม่หน้าสวัสดีผมตาโยนาระจ้า